คุณแม่คะพูดถึง Taylor s สวิ t เนี่ยนะคะเ,เธอเป็นศิลปินระดับโลกที่เรียกว่ามีความสามารถในเรื่องร้องเพลงและก็แต่งเพลงเลยนะคะซึ่งทุกเพลงที่เธอแต่งเนี่ยนะคะเรียกว่ามาจากเรื่องราวของตัวเองทั้งนั้นเลยและแต่และเพลงก็ดังทั่วโลกเลยนะคะเทเลอร์สวิตได้รับการบันทึกสถิติโลกโลงกิน e s s บุ๊กอยู่หลายครั้งคะ่ะเธอเป็น100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลก ของนิตยาสาร Time อยู่หลายปีแล้วเธอยังเป็น100 g e a รเท t Song Writer of All Time ของนิตยาสาร r o l l i n g Stone ด้วยนะคะไม่พอคะ่ะเทเลอร์สวิทเธอยังได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งใน c e l e b r i t ้100ลิสต์ดาราที่ทำเงินมากที่สุดหลายปีด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าจะบอกว่าเทเลอร์สวิทเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นพลังของเ e l ล์เอสทีค่ะก็คือการนับถือตัวเองเธอกล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าพูดแล้วก็มั่นคงในจุดยืนของตัวเองอย่างมากเลยนะคะอยากให้ดูคลิปนี้ซ้าๆและแชร์ต่อเพราะดีมากจริงๆค่ะวิธีสร้างเซ e s ์ทีมให้กับลูกถอดบทเรียนชีวิตของเทเลอร์สวิทเก่งแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าไม่มีเซล s t e ี m คุณพ่อคุณแม่คะเซลเอสทีมเนะะี่ยค่ะมันเป็นมุมมองที่รู้สึกกับตัวเองล้วนๆว,ว่าลูกเนี่ยรู้สึกกับตัวเองยังไงซึ่งมันมีความสําคัญแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจของลูกอย่างมากคะ่ะจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่นะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะคือถ้าลูกของเราเนี่ยเขามีมุมมองที่ดีกับตัวเองก็ทําให้ลูกของเราเนี่ยเขามั่นใจ เกิดความรักตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ท้าทายตัวเองที่จะทำให้สำเร็จอย่างที่เขาต้องการยอมรับความผิดพลาดแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความล้มเหลวได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ครับเพฤติกรรมต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าลูกต้องได้รับการฝึกเรื่องเซลล์เอสทีมจากคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไม่กล้าตัดสินใจขี้งอนเรียกร้องความสนใจแพ้ไม่เป็นไม่ยอมรับความผิด ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่กระตือหรือร้นต้องการเป็นที่รักของทุกคนคุณพ่อคุณแม่คะจากการที่เราได้ถอดบทเรียนชีวิตของ Taylor s สวิ t เนี่ยคะ่ะเธอเนี่ยเรียกว่ากล้าที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็ไม่กลัวที่จะถูกเกียดเธอมีเซลเอสทีมหรือว่าการนับถือตัวเองอย่างสูงนะคะ้เรามาดูวิธีสร้างเซลเอสทีมให้กับลูกง,ง่ายๆกันคะ่ะ 1. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้กับลูกเนะะี่ยค่ะได้ลองแก้ปัญหาตัวเองลูกจะได้ถูกฝึกวิธีคิดการวิเคราะห์การจัดการกับปัญหาได้ลงมือําว่าทำแล้วเป็นยังไงถึงว่าสิ่งที่ลูกจะทำเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่สาเร็จหรือว่าเกิดการผิดพลาดแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้ลูกของเราค้นได้เรียนรู้จากสิ่งที่ลูกทำนะคะแล้วก็ลูกจะมีความกล้าไม่กลัวความผิดพลาดค่ะอย่างเช่นลูกเขียนหนังสือไม่สวย ลูกพับผ้าไม่เรียบร้อยลูกยังล้างจานไม่สะอาดปล่อยให้ลูกของเราเขาได้ทําค่ะและเราเนี่ยมาแนะนําวิธีให้ลูกเห็นอีกแบบหนึง่งแล้วให้ลูกของเราเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะใช้วิธีไหนนั่นเองค่ะ 2. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเป็นการใช้จิตวิทยากับลูกนะคะให้ลูกเนี่ยรู้สึกอยากจะทําอยากรู้อยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงต่อนะ เมื่อเขามีความรู้สึกแบบนี้นะคะลูกของเราก็จะสนใจและอยากทำเองวิธีกระตุ้นง่ายๆก็คือทำให้ดูเป็นเรื่องสนุกสนานโดยตั้งคําถามชวนลูกคิดหรือว่าลงมือทำเพื่อหาคำตอบสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องบังคับหรือว่าฝืนความรู้สึกของลูกเลยค่ะ3ชื่นชมกับความพยายามของลูก การชื่นชมลูกในที่นี้นะคะมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเน้นชื่นชมในรายละเอียดไม่ใช่ผลลัพธ์ความสําเร็จหรือว่าการชนะนะคะอย่างเช่นให้ชมในเรื่องของความพยายามความตั้งใจความกล้าหาญการแก้ปัญหาการทดลองแล้วก็การเรียนรู้เพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเขามั่นใจที่จะทําอะไรด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะผิดพลาดมันไม่สําเร็จนะคะ หรือว่าทําไม่ได้อย่างใจก็ตามเรื่องนี้นะคะจะเป็นผลดีกับลูกในระยะยาวค่ะ4ชมเชยในความกล้าเมื่อลูกลองทำสิ่งใหม่อันนี้นะคะเป็นการให้กําลังใจเมื่อลูกของเราเขากล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมนั่นเองไม่ว่าจะกินผักที่ไม่เคยกินเริ่มปั่นจักรยานสองลออ้อเราสามารถใช้คำชมง,ง่ายๆกับลูกได้นะคะอย่างเช่นลูกเก่งมากเลยที่กล้าลองทำแบบนี้ แม่ชื่นชมหนูมากนะที่หนูกล้ายกมือตอบคำถามคุณครูแบบนี้ค่ะวันนี้คุณ it ครูคเป็นยังไงคะที่โรงเรียนนะก็มาหูโมโหโมโหเรื่องอะไรอะคะฮะเพราะรอนที่ตร่อนนี้เอง,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 งทีททง่เด็กไม่ไม่ไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งนั่งให้ไปท้าเรอกทางอ๋อเด็กไม่นั่งให้เรียบร้อยเหรอคะห้า ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอเรื่องยากกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกของเราอดทนไม่ท้อถอยปรับตัวมีการยืดหยุ่นและทำให้ลูกของเราเขาไม่รู้สึกกดดันเมื่อเจออะไรที่มันยากๆหรือว่าลำบากนะคะรวมทั้งเ,เป็นการสร้างพลังความสามารถในการทำสิ่งนั้นๆให้พัฒนาขึ้นด้วยค่ะ 6. ไม่ตัดสินหรือวิจารลูก ไม่มีสิ่งไหนนะคะที่ทําให้ลูกของเราเขาท้อใจเท่ากับคําตัดสินหรือว่าคําวิจารณ์ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะในความพยายามของลูกเนะะี่ยค่ะเราสามารถแนะนําลูกได้นะคะแต่ว่าไม่ควรใช้คําพูดทํานองว่าลูกทํามันนั้นยังไม่ดีนะลูกต้องทําแบบนี้ถึงจะดีกว่านะอันนี้ค่ะมันเป็นการตัดสินลูกไปแล้วจากตัวเราเองนะคะลูกของเราเนี่ยเขาจะเกิดความกังวลและก็กลัวนะคะบางทีเนี่ย กังวลว่าจะทําให้คุณพ่อคุณแม่โกรธหรือว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผิดหวังทําให้ลูกของเราเนี่ยเขาหมดแรงจูงใจแล้วก็รู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองค่ะหนูี่เรื่องหนูจเรื่ยรู้แต่แม่ไม่รู้หนูรู้แต่แม่ไม่รู้แล้วอะไรอีกล่ะคะฮะอะไรอีกแม่เลี้ยงหนู คุณพ่อคุณแม่คะการสร้างให้ลูกเป็นเด็กเชื่อมั่นมีความภูมิใจในตัวเองหรือว่าเซลล์เอสทีมแบบนี้นะคะจะทําให้ลูกของเราก็มีทัศนคติที่ดีรับรู้คุณค่าของตัวเองได้ค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะจะทําให้ลูกของเราเขาประสบความสําเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เจอนะคะและนี่ก็คือเบื้องหลังความสําเร็จ ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่สร้างให้กับลูกค่ะยิ่งสร้างเร็วลูกของเรายิ่งมีเซลล์เอสทีมเร็วนะคะคิดฟามาลีเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดบารมาลี้วยนะคะ the strength went straight to my head